ไม่ได้กลัวมีปัญหาระหว่างเราสองคนนะคะแต่ว่ากลัวรอบข้างมากกว่าค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะทั้งตัวขวัญกับพี่ก๊อฟผ่านอะไรกันมาเยอะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าอะไรที่มันสามารถแบบตัดอันไหนไปได้มันเป็นสิ่งที่บอบบางเราก็ควรจะคีปอันนี้เอาไว้อะไรเงี้ยนี่คือคำยืนยันจากนางเอกสาวหน้าตุ๊กตาขวัญอุษามณีค่ะที่เอ่ยปากแบบไม่ต้องคิดเลยว่าถ้าจะทำธุรกิจร่วมกันกับแฟนหนุ่มก๊อฟพิชยะนั้นไม่ได้กลัวปัญหาจากทั้งคู่เลยสักนิดค่ะแต่กลับกลัวเจอปัญหาจากคนรอบข้างมากกว่าซึ่งก็ไม่รู้เป็นเพราะเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาหรือเปล่าทั้งเรื่องที่พี่สาวของขวัญวีนแตกกลางงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และอีกหลากหลายเหตุการณ์จึงทำให้เธอและหนุ่มกอล์ฟขออยู่เคียงข้างเป็นที่ปรึกษากันไปแบบนี้จะดีกว่าค่ะความชอบต่างคนต่างความชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ไม่อยากเอาเรื่องงานมาเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยคือต่างคนเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันดีกว่าไม่อยากให้แบบเหมือนอะไรเล็กน้อยมาแบบตะขิดตะขวงใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ